กรับเรียนท่านประธานที่เคารพครับกระผมพลตรีประชัยใจชานสุกิจสมาชิกวุฒิสภาครับกระผมเพิ่งได้รับาการตอบอของอาทางท่านรองเลขาธิการนายกร,รัฐมนตรีฝ่ายการเมืองวันเมื่อวานนี้นะครับคือกับเรียนท่านประธานครับผมได้หารือในเรื่องเกี่ยวกับ การร้องเรียนของนายทวีชัยเหมือนลักษ์ซึ่งอายุ62ปีเป็นข้าราชการปรนาญของกระทรวงกรเกษตรนะครับพบอพาวุธปืนที่มีทะเบียนนะครับแล้วถูกตรวจค้นแล้วก็ถูกจับกลุ่มดำเนินคดีที่สพเมืองราชบุรเีเขาก็ประกันตัวในวันนั้นเลยนะครับแต่ปรากฏว่าล่วงเลยเวลามา9เดือนนะครับสำนวนยังไม่ไปถึงไหนนะครับจนเขามาร้องเรียนพนังกงานสอบสวนถึงได้นำเรื่องนี้ไปยื่นฟ้องต่ออายการ แล้วสารก็เปรียบเทียบปรับไปก็ผมกล่าเรียนว่าผมได้ถามนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะที่เ,เป็นหัวหน้า,าสำนักงานตำรวจแห่งชาติหัวหน้าตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับใน2ประเด็นนะครับในประเด็นแรกคือถามว่า,าได้ทําการตรวจสมนวนคดีว่ามันมีความล่าช้าเพราะเหตุใดหากบกพร่องก็ขอให้แก้ไขและเร่งรัดดําเนินการตามอำนาจหน้าที่การเรียนประทานครับ คำสั่งตำรวจตร .419 ทั56เนี่ยนะครับออกในสมัยท่านพลตำรจเอกอดุลแสงสิงแก้วเป็นเป็นผบตรนะครับเป็นผู้ชการตำรวจแห่งชาติผมเชื่อว่าผมผมผมเอ้อนามท่านเนี่ยผมเชื่อว่าท่านเนี่ยได้กันกรองมาอย่างดีแล้วนะครับที่จะพยายามให้งานสอบสวนเนี่ยให้ความยุติธรรมกับชาวบ้านมาก กับเรียนอีกนี้ครับคือคําตอบจากเอกสารนะครับใช้เวลาประมาณ5เดือนนะครับที่ตอบมาบอกว่าสํานังกงานตํารวจแห่งชาติโดยตํารวจภูธรจังหวัดราชบุรีอันนี้ก็ไม่ใช่แล้วนะครับนะครับผมต้องการให้ทางผู้ช่วการตำรวจแห่งชาตินะครับเรียกสํานวนไปดูนะครับเนื่องจากใช้เวลานาน,านเกินกว่าที่คําสั่งต่อรอกาหนดไว้นะครับซึ่งใช้เวลา6เดือนอย่างมากแต่ต้องมีการขยายเวลาและเหตุผล แต่นี้ใช้9้าเดือนแต่ปร,กรากฏว่าตอบมาบอกว่าพนังกงานสอบสวนได้ดํนาเนินการรับผิดชอบตามคําสั่ง419อย่างเคร่งคัดแล้วนะครับซึ่งไม่ใช่นะครับอันที่2นะครับข้อ2ผมถามว่า,าให้ความใส่ใจต่อพนังกงานสอบสวนสถาเนีตมหลวจเพราะถือว่าเป็นหัวใจและเป็นต้นทางของกระบวนการยุติธรรมโดยการปรับโครงสร้างการทํางานสร้างขวัญกําลังใจนะครับให้ใต้ภูมมชาเพื่อได้รับความศรัทธาจากประชาชน และเพื่อให้สํานักงานตำนรวจเ,เป็นที่ยอมรับเป็นที่พึ่งของประชาชนต่อไปก็ได้คําตอบมาอีกนะครับว่าการปรับโครงสร้างการทํางานของพนักงานสอบสวนได้สร้างขวัญกําลังใจโดยปัจจุบันพนักงานสอบสวนสพเมืองมี28คนติดราชการบ้างไปต่างประเทศบ้างนะครับปรากฏว่ารับสํานวนเยอะอะไรทานองน,นั้นซึ่งในผมทราบแล้วนะครับอันนี้ไม่ได้สร้างขวัญกำลังใจอันนี้ก็ตอบแบบค้างๆครูมา การสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงานสอบสวนนะครับผมกลาบเรียนว่าผมทราบข่าวว่าอาจจะมีการปรับแก้คำสั่ง419นะครับเพื่อให้การทำงานของพนักงานสอบสวนง่ายขึ้นนะครับการสร้างขวัญกำลังใจตำรวจสถานีนะครับควรจะให้ตำรวจสถานีเนี่ยได้รับผิดชอบเกี่ยวกับคดียานะครับตามประมวลกฎหมายยาเท่านั้นแต่ถ้าเป็นคดีอื่นนะครับที่มีกองบัญชาการรับผิดชอบเช่นกองบัญชาการ ปรามยาเสพติดนะครับหรือกรมปรชาการคดีทร,รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือคดีเกี่ยวกับเทคโนโลยีอันนี้พนังกงานสอบสวนรับแล้วส่งให้กรมปรชาการเหล่านั้นเป็นพนังกงานสอบสวนผู้รับผิดช,ชอบต่อไปนะครับ mm hmm. ผมกลับเรียนขอเอ่ยนามทาอีกท่านหนึ่งนะครับคือพันตุรัเอกดอกอรมานาพอช่วยเนี่ยเคยอยู่กับผมที่บางซื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญงานสอบสวนอย่างยิ่งนะครับตอนนี้เป็นปรองประธานชม,มนรมพนักงานสอบสวน ตำรวจนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่สถาบันส่งเสริมงานสอบสวนตําบรานะครับอำเภอพุทธมณฑลนครปฐม,มซึ่งเ,เรามีรุ่นพี่นะครับที่คอยจะให้คําแนะนำนะครับถ้าท่านผู้บกับหรือหัวหน้าฐานีไม่เข้าใจงานสอบสวนหรือไม่เข้าใจสิคําสั่ง C19 ว่าจะดําเนินการอย่างไรนะครับให้โทรไปถามได้นะครับแล้วปรึกษาหารือได้เพื่อที่จะมาเป็นพี่เลี้ยงนะครับให้กับพนักงานสอบสวน ย่างน้อยมือใหม่ๆหรือว่ายังไม่เชี่ยวชาญนะครับผมกล่าบเรียนว่าสิ่งที่ผมถามไปนั้นยังไม่ตรงประเด็นอยากจะฝากท่านประธานนะครับเรียนไปยังยกรัฐมนตรีเพื่อให้ผู้ชกัรตํารวจแห่งชาติเป็นผู้ตอบนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่เรียกสํานวนเหล่านี้ไปตรวจสอบว่าเรียบร้อยอย่างไรนะครับเราจะมีการพัฒนาใส่ใจพนักงานสอบสวนให้มี ให้มีกำขวนกำลังใจอย่างไรต่อไปนะครับขอบคุณท่านประธานครับ